การแสดงอย่างที่แม่พระสอนเขาบอกนั่นแหละให้สนุกสนานได้แต่ก็ต้องสวยงามให้ความเคารพประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเราด้วยจำไว้นะนี่คืองานเมื่อทำงานต้องมุ่งถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการทำงานงานจึงจะสำเร็จได้ประโยชน์ครบถ้วนทั้งประโยชน์ของผู้ทำและประโยชน์ของงานนั่นก็พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันฉันจำได้คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ามีความคิดอันนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซึ่งตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขเรียนให้ทราบครับว่าสำหรับการร่วมงานร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้นะครับนี่คือนักศึกษาและก็คณาจารย์ทั้งหมดทุกสาขาวิชาของคณะเลยนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันและนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของทางคณะที่ได้จัดทำละครเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจไทยนะครับ ผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมกันบริจาคซึ่งเงินตรงนั้นก็จะร่วมในการเข้าบริจาคนะครับให้กับการสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชซึ่งตอนนี้เรารวบรวมเงินทั้งหมดมาได้เป็นจำนวน100,000 บาทครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยตบมือให้อาจารย์โกโกมุตคงเทศที่เป็นผู้กำกับและเป็นผู้ดีไซน์ทุกอย่างด้วยครับที่มาชมบทบาทของท่านท่านน่าจะภูมิใจมากๆนะครับกับลูกหลานของท่านนะครับที่ เก่งมากนะครับตบมือพวกท่านเลี้ยงลูกหลานได้ดีมากนะครับขอบคุณครับมาดูก็ตอนที่เขาซ้อมกันก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลองมาดูรอบก่อนมาเลิกนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่หลังจากดูไปแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆนะครับที่บอกว่าดีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคณะบดีของคณะนี้เองแล้วก็ชมเด็กเราเองส่วนตัวเป็นคนชอบดูโชว์นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็จะเป็นคนที่ถ้าพูดเลยก็จะพูดตรงๆเรารู้สึกว่าดีมากความตั้งใจดีบทละครดีการดีไซน์ดีนะครับแล้วก็นักแสดงคนเล่นได้ดีนะครับเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและเล่นอย่างเป็นที่แล้วที่เป็นธรรมชาติอยากเชิญชวนให้ทุกคนมีโอกาสมาดูนะครับแล้วจะรู้สึกภูมิใจกับเด็กนักศึกษาของเรานะครับภูมิใจกับสาขาศิลปะการแสดงภูมิใจร่วมภูมิใจกับคณะนิเทศศาสตร์นะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการคนไทยหัวใจไทยซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาคือให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะคำว่าสืบสานคือไม่ได้แค่เป็น
นะคะเข้ามาร่วมนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะเข้ามาทำดังนั้นเนี่ยโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักจริงๆคือให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทุกชั้นปีนะคะเข้ามาทำในเรื่องของศึกษานะคะวัฒนธรรมไทยแต่ปีนี้นะคะวัตถุประสงค์เปลี่ยนไปอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าทำเพื่อในหลวงของเรารูปแบบก็คือปีนี้เนี่ยนะคะของเราเพิ่มในเรื่องของละครเวทีเข้ามาเป็นละครเวทีเทิดพระเกียรติแล้วก็นั่งคิดนะคะว่าเทิดพระเกียรติธรรมดานะคะเราทำแล้วเราจะได้อะไรก็เลยคิดว่าเราเทิดพระเกียรติแล้วก็หาอะไรได้ให้กับนะคะท่านในหลวงของเรานะคะสืบสานพระราชปฏิภาณสุดท้ายนะคะก็เลยทำขึ้นมาแล้วก็ขายบัตรนะคะขายบัตรให้กับนักศึกษาขายบัตรให้กับคนทั่วไปเพื่อนำเงินนะคะจากการขายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะใน4รอบที่เหลืออยู่มอบให้กับนะคะศิริราชมูลนิธินะคะเพื่อนำไปสร้างอาคารนะคะที่เป็นพระราชปฏิภาณสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักจริงๆนะคะที่เราได้ทำค่ะเราทำงานกันอย่างตั้งใจเราให้รายละเอียดทุกอย่างอย่างตั้งใจเราทุ่มเทใจให้จึงอยากให้หลายๆท่านที่ยังไม่เคยได้เห็นมาก่อนว่าผลงานของทางนิเทศทาง Performing Arts เนี่ยเขาน่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างอันดับหนึ่งคือเปิดใจลองมาดูแล้วอันดับสองผมเชื่อมั่นว่าคุณจะดีใจที่คุณได้มีโอกาสดูละครเรื่องนี้เลข4รอบนะครับ2วันวันที่2และวันที่3รอบบ่าย2กับ4โมงเย็นอย่าพลาดนะครับวันนี้ทุกอย่างรวมไปด้วยดีแล้วก็สิ่งที่วันนี้ตั้งใจจริงๆก็คือขอท่านขอในหลวงบอกว่าทุกคำพูดที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดพระบรมราโชวาทของท่านให้กับคนดูทุกคนเนี่ยเข้าไปฟังแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์เรื่องของความพอเพียงเพราะฉะนั้นขอให้คำพูดทุกคำพูดที่พูดชัดแล้วก็เป็นคำพูดที่ไม่ลืมคนทุกคนเขาจะได้เอาไปใช้ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราคิดก็รู้สึกว่าเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีนะคะของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สร้างละครนี้ขึ้นมาเรียกว่าคือตอนจบเนี่ยเหมือนมีมิวสิคอลเข้ามาร่วมด้วยนะคะมีการร้องเพลงนะคะประสานเสียงนักร้องชายหญิงโดยนักศึกษาของศรีปทุมใช่ไหมคะคือพี่ปุ๊กกี้น้ำตาร่วงตอนหลังเลยนะคะตอนที่ฉายวีดีทัศน์นะคะแล้วก็มีนักร้องนะคะร้องเพลงแล้วเป็นเพลงที่เพราะมากรู้สึกว่าความที่เรารักในหลวงแล้วเราอิ่มเอมที่ได้มาดูแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าท่านอยู่ท่านสถิตอยู่ในดวงใจเราตลอดไปชั่วกาลนานชั่วนิรันดร์